สวัสดีเด้อจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้าเด้ออากาศดีร้อนเหลือค่ะตอนนี้อันนี้ก็อยู่นำเนือเหือนแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ออกไปนั่งพาไปนั่งอันตากแดดค่ะอากาศดีก็ใส่เสื้อหนาๆก็ออกไปนั่งตากแดดเนาะนั่งตากแดดก็มีความสุขนะคะอันสัมผัสอันลมพัดเบาๆเนาะลมพัดอันค่อยๆลมก็บ่ค่อยแหงค่ะมื้อนี้บ่ค่อยมีลมปะเลยอันเหิงเหิงพันยังพัดสินี่นะคะแดดพันส่งพอดีค่ะเอ้ยว่าประมาณตอนนี้หัน6 องศาเด้อ6 องศาเซลเซียสพันก็ออกนํากรมอุตุเนาะค่ะเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นอันน่ะค่ะเนาะเอ้าอันนี้ก็นั่งอยู่นําอันนี่ขันออกไปอันเอ้ยก็เข้ามาเอ้ยก็นั่งอยู่บักเหิงเด้อค่ะเมื่อกี้นี่ก็ได้นั่งบักเหิงเข้ามาเอ้ยก็มาต้มกาแฟแล้วก็นํามาม้าค่ะมากินกาแฟนําเอ้ยเนาะกินกาแฟแล้ววันน่ะไปอันคําว่าอันยังมีเรื่องฝอยเอ้ยก็น่ะฝอยเอ้ยฟังอยู่เด้อค่ะเอ้ยก็น่ะเมามอยเอ้ยฟังอยู่เอ้ยคิดก่อนว่าเอ้ยอันตะเหลือนักเถื่อพันว่าน่ะไปเอ็ดอย่างอื่นพันอ่ะคุยกันจะน้อยก่อนสิค่ะก็เลยอัดคลิปลงก็ต่างภาษาสไตล์เอ้ยเนาะค่ะน้องม่วนๆมาค่ะอันดับแรกค่ะมาด้วยจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำเกยตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้าน ี่ค่ะหรือว่าภาษาย้อบ้านเอ้ยค่ะภาษาย้อพันก็สิบอกว่าพาห้องอยู่บ่พี่น้องอยากห้องอยู่ละเอาห้องก็ได้เนาะค่ะเนาะมาค่ะไว้นะพาห้องเด้อหรือว่าภาษาย้อบ้านเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะพันก็สิบอกว่ามีพลังด้วยค่ะเพราะว่ากินไข่ต้มไปแล้วเมื่อนสักกัน2 ชั่วโมงที่แล้วค่ะมาภาษาย้อบ้านเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพันกระสิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อมาเด้อจ้าเด้อมากินกาแฟดำเกิดตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ามาอันดับแรกก็พาหูบกาแฟดำค่ะหูบกาแฟดำหรือว่าสูดกาแฟดำเนาะค่ะเนาะภาษาบ้านนอกเนาะสูดกาแฟดำมาฮะมีแหงจะมีแหงมีแหงอ่ะหอมค่ะถ้าคนคอกาแฟชอบกินอันกาแฟร้อนๆเนาะก็หอมอันนั้นหอมอยู่น้ำพุงแก้มเขาเนี่ยค่ะน้ำปากของนี่มันหอมมันก็ค่อยๆจิบไปค่ะค่อยๆจิบไปก็อย่าเร็วคุยกันไปน้ำเนาะจ้ะเนาะคุยกันไปน้ำมันเว้าเรื่องแต่นอมื้อนี้โอ้เว้าเรื่องอันนี้ค่ะเมื่อวานนี้อายเคยเอ้ยมาหาอายเคยเอ้ยมาก็พอดีช่วงที่ว่าเอ้ยกําลังอ่านอันเบิ่งหนังสืออันอินฟอร์มาซีของอันการเดินเรือเนี่ยค่ะพวกอันปลายเรือนําน้ําล่องน้ําสินะค่ะเอ้ยก็พันเอ้ยสนใจอยู่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็อัดลงไปหลายคลิปแล้วว่าเอ้ยก็อ่านมาอันหลายอาทิตย์แล้วสินะคะเอ้ยก็พอดีมาอ่านมันก็เลยเข้ามาก็ต้มกาแฟก็กินค่ะเอ้ยก็ตัดผมมาพันน้ําค่ะพันก็ได้คําชมพันเอ้ยก็อัดคลิปลงค่ะก็ปลื้มใจก็พอดีอันพันเห็นเอ้ยอ่านอยู่พันเลยมาเบิ่งนําแฟนเอ้ยก็อยู่เนาะเมื่อวานนี้เนาะก็เลยมาอันเพื่อนก็อธิบายเพราะว่าเพื่อนไปอันเพื่อนไปเรือดูเสียค่ะเพื่อนไปล่องเรือดูเพื่อนก็อธิบายให้ฟังว่าอันแบบนี้เด้ออันทางเหนืออันทางอันเหนือใต้ออกตกมันสิมีรหัสแบบเลยมันสิเป็นลูกศรสิเลยเสียค่ะก็เลยคุยกันแล้วอันคอมปัสนี้มันมีอันรอบนั้นมันมีเท่าเลยเสียพันก็อธิบายดีค่ะก็โอ้ยม่วนค่ะ
เสียงกันจงเจงจงเจงจงเจงอยู่ก็เลยเอ้ยก็เลยเออมันก็แปลกดีมันก็ม่วนไปอีกแบบนึงค่ะอันนี้มันเป็นการคุยกันแบบอันธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอันเห็นปั๊บก็เลยโอ้อันนี้มันต้องเป็นแบบนั้นถ้าตัวเบิ่งแบบนี้ตัวต้องคิดหาตรงนี้เด้อเนี่ยพันคือความคิดที่ดีเด้อค่ะก็เฮาอ่านหนังสือนําสิก็มาผสมกับคนที่พันมีประสบการณ์มากันใส่ให้ฟังมันก็เลยเอ้ยว่ามันก็เลยจําง่ายอยู่เอ้ยว่าก็ขอบคุณพันหลายๆเอ้ยก็บอกเออเอาเทื่อหน้าตัวมาได้เด้อว่าพันว่าโอ้ยเฮายังยุ่งอยู่พันว่าเออๆข้าเฮาผ่านมาจังแวะมาหาพันว่าก็บ่ตีดอกค่ะอันเมืองหึงพันจังมาหาก็เลยต้มกาแฟเฮากินเอ้ยก็ได้คุยกันคุยกันแล้วก็เหมือค่ะพันก็เหมือพันก็บ่ได้กินข้าวนําดอกค่ะพันว่าบ่เอานําเหมือแล้วเพราะว่าเจ้านํามันอากาศเย็นเพราะว่าเมื่อวานนี้พันอยากเป็นอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะพันก็เลยว่าเฮาเหมือเพราะว่าพันปั่นจักรยานมาค่ะพันบ่ได้เอารถมาถ้าว่าเอารถมานี่เฮาสิอยู่กินข้าวนําสุตัวอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้พันอยากออกกําลังกายพันปั่นจักรยานมาแล้วพันเลยมาพอดีช่วงที่เอ้ยทุกตากับแฟนเอ้ยเข้าบ้านมาพอดีจังค่ะคําว่ามาก่อนท่านก็บ่เห็นก็ได้เหมือสิซื้อก็ผ่านไปแล้วก็เหมือเหือนสิซื้อก็พอดีเหมาะพี่ว่าอันเมื่อวานนี่พันเอ้ยไปเหลือกับแฟนเอ้ยเนาะค่ะเนาะไปเป็นลูกมือพันเสียก็พันมาก่อนเพราะว่ามันอากาศอันมันเย็นเสียค่ะเรื่องของเรื่องก็คือมันเย็นก็กรณีที่เอ้ยไปแล้วเอ้ยไปเอ้ยท่านเอ้ยนี่เอ้ยเลยนั่งอยู่มันก็เลยแฟนเอ้ยก็เลยเห็นว่าเอ้ยหนาวเพิ่นก็เลยมาทั้งที่ปกติเพิ่นก็ต้องอยู่อีก 3-4 ชั่วโมงสิค่ะแต่ก็เลยมาก็เลยได้พ้อกันกับอายเพิ่นเมื่อวานคําสักก็บ่ได้พ้อก็มีแต่คําพันผ่านมาสิก็โทรมาหาสิค่ะโทรเข้าว่าสุตูอยู่เฮือนอยู่ว่าสิคําว่าอยู่เฮือนมันก็แวะคําพันบ่คําถ้าเอ้ยบ่อยู่เฮือนมันก็พันก็อันปั่นจักรยานเลยไปเลยค่ะเพราะว่าทั้งหลังบ้านกับหน้าบ้านนี่มันเป็นอันที่ว่าอันปั่นจักรยานสิกะนําเหือนเถอะเอ้ยอยู่นี่มันสิเป็นปั่นเป็นอันพันเอิ้นเตออันบ้านเฮาพันมันสิมีอันถนนปั่นจักรยานโดยตรงสิฮะมันมาสะดวกค่ะอันนี้ก็ใช้เฮอฝังกันแบบม่วนๆแบบกินกาแฟนํากันเนาะจ้ะเนาะเอาวันนี้เอ้ยก็น่ะอันเศร้าบ่ค่ะวันนี้แม่แน่คือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะจ๊ะเด้อมื้อนี้ก็เตอทําเตอก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้า